วันนี้ผมอยากจะเสนอทางออกจากวิกฤตโควิดตัวนี้5ข้อด้วยกันครับข้อแรกคือบทบาทของนายกรัฐมนตรีบทบาทของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต่อการจัดซื้อจัดหาวัคซีนข้อที่2ครับผมอยากจะเสนอเรื่องการวางแผนการควบคุมสต็อกวัคซีนเพราะเราเห็นปัญหาว่ารัฐบาลไม่มีความชัดเจนเรื่องสต็อกวัคซีนทำให้ให้สัญญากับประชาชนไม่ได้ว่าใครจะได้ฉีดเมื่อไหร่อย่างไรข้อที่3ครับเราเสนอให้รัฐบาลเปิดเผยสัญญาการส่งมอบให้คำสัญญากับประชาชนชัดเจนว่าผู้ผลิตวัคซีนรายไหนจะส่งวัคซีนให้รัฐบาลไทยเป็นจำนวนเท่าไหร่ในวันที่เท่าไหร่เปิดสัญญาเรื่องนี้มาเราจะได้มองเห็นอนาคตเราจะได้มีความชัดเจนข้อที่4ครับการฉีดวัคซีนควรจะต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้ง่ายที่สุดและวิธีที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเดินไปลงทะเบียนหน้างานสามารถฉีดวัคซีนได้ทันทีและข้อสุดท้ายครับการจะทำให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนต้องไม่มองว่าประชาชนเป็นภาระต้องไม่ใช้บทลงโทษแต่ต้องใช้แรงจูงใจเรามาดูรายละเอียดแต่ละข้อกันครับเริ่มที่ข้อที่สำคัญที่สุดก่อนในภาวะที่วัคซีนมาช้าเกินไปมาน้อยเกินไปทำให้ไทยฉีดวัคซีนได้ช้ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของโลกของอาเซียนภาวะผู้นำบทบาทของนายกรัฐมนตรีส่งผลกระทบกับเรื่องนี้มากหลายประเทศนะครับผมยกตัวอย่างในประเทศอิสราเอลที่มีการฉีดวัคซีนล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นทั่วโลกผู้นำของประเทศคุณเบนจามินเนทันยาฮูมีการต่อสายตรงคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไฟเซอร์ด้วยตัวเองมากกว่า30ครั้งด้วยกันทุกท่านครับผมเห็นว่าเวลานี้เป็นเวลาที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องลงมาเล่นเองแล้วรอตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆช้าเกินไปมันไม่ยากเลยครับที่นายกรัฐมนตรีจะยกหูหาผู้นำองค์กรที่ผลิตวัคซีนได้คำถามง่ายๆ3ข้อครับวัคซีนที่ส่งมอบภายในปีนี้คุณมีเหลืออีกเท่าไหร่สามารถส่งมอบได้เดือนไหนและราคาเท่าไหร่ถ้ารับเงื่อนไขอย่างนี้ได้ยื่นมือจับมือกันเลยครับดังนั้นนายกรัฐมนตรีดำเนินการเรื่องนี้เองถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติต้องทำเองครับต้องแสดงบทบาทในการจัดซื้อจัดหาตรงนี้ให้ได้เราพูดถึงเรื่องการมีวัคซีนที่มากกว่านี้เร็วกว่านี้และหลากหลายกว่านี้มาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับวันนี้สิ้นสุดเดือนพฤษภาคมแล้วเรายังไม่เห็นคำสัญญาหรือเรายังไม่เห็นคำยืนยันว่าจะมีวัคซีนตัวอื่นที่มีปริมาณจำนวนมากยืนยันจากภาครัฐได้เลยที่ผ่านมาหลายเดือนทำอะไรอยู่ผมอยากจะฝากเรื่องนี้ถึงนายกรัฐมนตรีว่าภายใต้วิกฤตแบบนี้เป็นเวลาที่นายกรัฐมนตรีต้องแสดงภาวะผู้นำเดินเจรจาตัดสินใจด้วยตัวเองครับข้อที่2ครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องการจัดการสต็อกวัคซีนคือรู้ทั้งซัพพลายเชนว่าทั้งซัพพลายเชนในประเทศไทยมีวัคซีนอยู่ที่ไหนเหลือที่ไหนยี่ห้ออะไรบ้างฉีดไปแล้วเท่าไหร่บ้างต้องส่งมอบที่ไหนให้ใครบ้างยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมเสนอให้มีการจัดการข้อมูลการฉีดวัคซีนและสต็อกวัคซีนโดยใช้ฟอร์แมตเดียวกันทั่วประเทศและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเห็นรายงานตัวนี้ได้เรียลไทม์ทุกวันครับผมลองออกแบบมาง่ายๆครับเริ่มต้นจากยอดยกมาจำนวนเข็มที่ฉีดในแต่ละวันจำนวนวัคซีนที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นจำนวนวัคซีนที่ได้รับใหม่แล้วก็ยอดคงเหลือแต่ละวันยอดยกไปของแต่ละวันนะครับซึ่งถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับทั้งอดีตในการเก็บเรคคอร์ดและวางแผนล่วงหน้าไปอนาคตเราต้องมีแต่ละอันอย่างนี้รายวันไปจนถึงสิ้นปีแล้วครับป่านี้ถ้าวางแผนดีๆเราสามารถมองเห็นถึงสิ้นปีได้เลยว่าแต่ละวันจะมียอดวัคซีนยกมาจากเมื่อวานเท่าไหร่วันนี้วางแผนฉีดเท่าไหร่จะต้องส่งต่อไปให้จังหวัดอื่นไปให้หน่วยงานอื่นเท่าไหร่วัคซีนใหม่จะมาจากผู้ผลิตรายไหนวันละกี่โดสแล้วจะยกไปในช่วงต่อไปอีกเท่าไหร่
ถ้าเราทำอย่างนี้ได้จากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างเริ่มจากรัฐส่วนกลางไปในระดับจังหวัดระดับหน่วยงานจนถึงระดับสถานีฉีดรวบรวมข้อมูลส่งต่อบนลงล่างล่างขึ้นบนได้เราจะมี visibility ทั้ง supply chain ว่าปริมาณสต็อกวัคซีนมีอยู่ที่ไหนบ้างเท่าไหร่บ้างฉีดไปแล้วเท่าไหร่บ้างเก็บข้อมูลในอดีตเพื่อ record วางแผนรายวันจนถึงสิ้นปีในอนาคตจะทำให้เรามีความสามารถในการบริหารการฉีดวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่จะทำอย่างนี้ได้มันจะนำมาสู่ข้อเสนอที่3ที่สำคัญมากครับก็คือการเปิดเผยสัญญาการเปิดเผยสัญญาที่รัฐบาลไทยทำกับผู้ผลิตวัคซีนทุกเจ้าครับว่าแต่ละเจ้าให้สัญญากับรัฐบาลไทยว่าจะส่งมอบวันที่เท่าไหร่เป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อเอามาใส่ในแบบฟอร์มนี้แล้วจะได้ดูว่าการกระจายจะเป็นยังไงมีแต่วิธีนี้เท่านั้นมีแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเห็นการเก็บเรคคอร์ดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเห็นวางแผนไปล่วงหน้าจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเท่านั้นที่จะทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนในประเทศไทยได้ข้อที่4ครับข้อเสนอข้อที่4ของผมอยากให้เรากลับมาตั้งหลักเรื่องการฉีดวัคซีนกันใหม่มองดูวัตถุประสงค์มองดูเป้าหมายของการฉีดวัคซีนกันใหม่ว่าวัตถุประสงค์กับเป้าหมายมันคืออะไรเพื่อที่จะออกแบบกระบวนการฉีดวัคซีนให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตรงนั้นผมคิดว่าเราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราฉีดวัคซีนทำไมคำถามว่าการฉีดวัคซีนทำไมนั้น 1. ป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชน 2. ต้องควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสให้ได้ 3. เราฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติถ้านี่คือวัตถุประสงค์สิ่งที่ต้องทำก็คือฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดมากที่สุดเพื่อจะทำสู่ตรงนั้นได้กระบวนการฉีดวัคซีนต้องง่ายที่สุดครับต้องสะดวกที่สุดครับต้องทำให้ประชาชนมีต้นทุนเพิ่มน้อยที่สุดครับทำอย่างนั้นได้ทำยังไงครับวิธีเดียวก็คือการถือบัตรประชาชนใบเดียวไปฉีดวัคซีนที่ไหนก็ได้นี่คือวิธีที่จะทำให้การฉีดวัคซีนเดินไปได้เร็วกว่านี้ใครอยากจองผ่านแอปจองได้ครับใครที่ต้องการวัคซีนในวันเวลาและสถานที่ที่แน่นอนจองผ่านแอปเลยครับคนที่ไม่ต้องการวันเวลาสถานที่ที่แน่นอนถือบัตรประชาชนใบเดียวเดินไปที่ไหนต้องฉีดได้นี่คือวิธีที่จะทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปได้รวดเร็วเข้าถึงคนจำนวนมากลำดับสุดท้ายครับผมคิดว่าเรามีตัวอย่างจากต่างประเทศเยอะมากว่าการจะชักชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนนั้นวิธีการไม่ใช่การสร้างบทลงโทษแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจผมยกตัวอย่างให้ดู 2-3 ที่ครับที่แรกก็คือในเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกานายกเทศมนตรีของเมืองดีทรอยต์ได้ออกนโยบายที่เรียกว่า Good Neighbor Program หรือโปรแกรมเพื่อนข้างบ้านที่ดีเพื่อนในชุมชนที่ดีโปรแกรมนี้มีรายละเอียดยังไงครับโปรแกรมนี้บอกว่าถ้าคุณช่วยเพื่อนลงทะเบียนเมื่อถึงวันนัดหมายพาเขาไปจุดฉีดขับรถพาเขาไปขับรถพาเขากลับมาส่งบ้านได้เอาไปเลย50เหรียญสหรัฐเห็นไหมครับนี่คือการจูงใจให้คนชักจูงให้เพื่อนบ้านไปฉีดวัคซีนหลายที่นะครับมีการชักจูงให้คนไปฉีดวัคซีนด้วยการแจกอาหารด้วยการแจกโดนัทด้วยการแจกขนมหลายที่ไปถึงขั้นแจกเบียร์อีกที่หนึ่งน่าสนใจมากครับที่โอไฮโอสหรัฐอเมริกาเช่นกันมีการแจกลอตเตอรี่ครับมีการแจกลอตเตอรี่นะครับใครไปฉีดวัคซีนจะได้ลอตเตอรี่แล้วถ้าใครถูกหวยลอตเตอรี่วัคซีนโควิดนี้จะได้เงินถึง1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ30ล้านบาทในเมืองไทยนอกจากนี้โอไฮโอไม่ได้มีแค่ลอตเตอรี่ที่เป็นเงินแต่มีลอตเตอรี่ที่เป็นทุนการศึกษาด้วย
นะครับถ้าใครไปฉีดวัคซีนก็จะได้รับลอตเตอรี่ทุนการศึกษาถ้าชนะลอตเตอรี่นี้ลูกหลานที่อยู่ในวัย12ถึง17ปีนะครับก็จะได้รับทุนการศึกษาเราอยากเห็นการที่รัฐบาลเข้าใจประชาชนไม่ได้เห็นประชาชนเป็นภาระต้องลงโทษต้องสั่งสอนกันร่ำไปดังนั้นแรงจูงใจซึ่งพิสูจน์มาแล้วในต่างประเทศจะเป็นตัวเร่งให้ประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนได้ดีกว่าได้เร็วกว่าครับทุกท่านครับผมก็จบการเสนอในวันนี้ซึ่งผมได้เริ่มด้วยการนำเสนอถึงสถานะของวัคซีนปัจจุบันปัญหาที่ผ่านมาและผมได้นำเสนอทางออกซึ่งผมย้ำอีกครั้งเรื่องแรกก็คือบทบาทของนายกรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนด้วยตัวเองข้อที่2ครับบริหารสต็อกบริหารข้อมูลทั้งอดีตและวางแผนไปในอนาคตให้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเห็นข้อมูลตัวนี้ข้อที่3นะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เห็นถึงเงื่อนไขการส่งมอบและจำนวนการส่งมอบของผู้ผลิตวัคซีนรายต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราสามารถวางแผนการฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่4ครับการฉีดวัคซีนต้องสะดวกที่สุดสำหรับประชาชนฉีดวัคซีนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่ไหนก็ได้และข้อที่5ครับจะชักจูงประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนใช้แรงจูงใจดีกว่าใช้บทลงโทษผมหวังว่าสิ่งที่ผมนำเสนอจะสามารถช่วยให้รัฐบาลมีทางเลือกในการตัดสินใจมากขึ้นผมหวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังลำบากอยู่นะวันนี้จะได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนที่เร็วขึ้นจำนวนมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นและฟรีทุกท่านครับขอให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกับประชาชนทุกคนที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตของตัวเองอยู่ให้กำลังใจกับบุคลากรสาธารณสุขที่อยู่หน้าด่านที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดที่กำลังฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ให้กำลังใจกระทรวงสาธารณสุขและผู้ปฏิบัติการในสถาบันวัคซีนด้วยครับขอให้ทุกท่านเร่งเจรจาหาวัคซีนที่มากขึ้นที่หลากหลายแล้วก็ที่เร็วกว่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับและนั่นก็คือข้อความทั้งหมดที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากครับ